3 2 1สวัสดีครับหนังมีอะไรทานบ้างภาพมีเยอะมากในนี้เป็นกล่องสุ่มคือต้องสุ่มเอาว่าแต่ละอันคือเมนูอะไรเหมือนกันกะเพราซึ่งทุกอันน่ะคือกะเพราทั้งหมดกูว่าแล้วเออเอาสุ่มแรงขึ้นอีกถ่ายอยู่หรออุ๊ยเริ่มต้นจากทางเข้าเลยมีรถจอดเต็มถนนเลยเข้าไปแล้วรถจอดหน้าร้านได้2คันสวัสดีค่ะยูโรเซลครับเดกระดึ๊งเสียงครับวันนี้ก็มากินข้าวกองสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับกองซิงเกิลแรกของเราซึ่งยังหาชื่อไทยไม่ได้แต่ชื่อภาษาอังกฤษคือ Cause I Waiting For Youแรกที่แบบเครียดชิบหายกำกับเองดูแลทุกอย่างเองโยนงานให้เพื่อนเองแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็ทำไม่ได้ทุกคนที่มาช่วยตีอะไรออกมาเราก็น่าจะได้เล็กกว่านี้อาจจะได้ไม่ได้ดีเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ประมาณ 9:30 ซึ่งถ่ายได้แค่ชั่วเดียวเลยไว้วันนี้คือถ่าย2เวอร์ชันจะเป็นแบบมาสเตอร์เวอร์ชันอันนึงแล้วก็อะคูสติกเวอร์ชันอันนึงลุ้นอยู่แรกเป็นไงบ้างสินแรกสวยมากบอกเลยว่าเลิศจังหวะได้มากแสงเข้าพอดีเป๊ะผ่านเป็น1คัทไม่ได้ไม่ได้ยากเราพี่ดีพี่เอเป็นไงบ้างคะกองเป็นกำลังใจให้พี่เต้ด้วยครับฝากติดตามด้วยครับเพลงนี้นะครับเป็นซิงเกิลแรกเป็นซิงเกิลแจ้งเกิดเลยนะครับแล้วก็อาจจะแจ้งปังทุกช็อตนี่ครับนี่คือแดนเซอร์เป็นตานี่นะคะนิดเดียวสวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นเป็นใช้คำว่านางเอกก็อาจจะกระถักมากก็วันนี้มาเล่นเป็นคนจีบนักร้องค่ะมาจีบเต้พูดในฐานะที่เป็นเพื่อนเขาใช่ไหมคะเราว่ามันเป็นคนที่แบบกว่าจะเจอรักที่พอดีก็นานสำหรับเต้นะเต้มักจะเป็นคนที่เหมือนแบบถ้าทุกครั้งที่ปรึกษาเรื่องความรักคงจะเป็นฟิลแบบว่าเราทุ่มเทกับคนนี้เรารู้สึกกับเขาจริงๆเราให้เขา 100% สุดท้ายมันไม่ได้สิ่งที่มันให้เขาหมดแต่ไม่ได้กลับมาเท่าที่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมักจะค่อนข้างผิดหวังกับเรื่องความรักบ่อยๆช่วงที่เราเห็นมันมีความสุขกับคนของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออสักทีเนาะแบบดีใจกับเขาด้วยฟิลมึงอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วนะเป็นแบบเป็นป้าเลยป้าที่แบบจะกินคนนี้ก็คือกินมึงโอเคแล้วก็จะมาอ่อยเป็นเอ็กซ์ต้าให้เต้มาฟรีไม่มีค่าตัวจ่ายค่าที่จอดรถเพิ่มอีก3 บาทบทอ่ะคือเวลามันคุยอะไรกันอ่ะมันจะไม่ค่อยถามถ้ามันด่ากูก็ควรจะถามกันถามอารมณ์ของเพื่อนเพราะว่าใครบูลลี่มึงว่าเต้กูว่ามึงคนแรกเป็นโคโรกราเฟอร์นะครับกับตะวันเราก็พร้อมบิวเต้วันนี้คุณเต้ต้องพร้อมนะได้ใช่ไหมคนงานฉันทำได้เก่งมากฉันทำได้ฉันทำได้ถ้าเต้นนั่นแหละน่ารักเราก็ต้องยกให้กับนี่มาดีแอคสตูดิโอเย้ดีก็เดี๋ยวรอดูละกันว่ามันแบบมันปังปุขนาดไหนฉันว่ามันได้อีกมันได้เข้าใจไหมว่ามันยังได้อีกอ่ะโอเคฉันทำได้ต้องสเปดครับเทคนึงครับได้เปลี่ยนลงไหมสนุกมากค่ะเพราะว่ามันน่ารักเนาะมันเหมาะกับวัยอย่างเรามันแบบฟังแล้วมันแบบตัวเล็กประมาณแบบเอว28มันต้องมีป้ายหนึ่งมือบอกท่านแกล้งฉันเช็ดกระจกแล้วล่าสุดสบายเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปข้างบนจือปาเจ้าของเพจจือปาจือปาอันนี้คืออันนี้แคร์กลัวอย่างเดียวตอนที่เข้าฉากอะคือกลัวมองหน้าคอสเตอร์แล้วขำด้วยความที่เรารู้จักกันมาก่อนในแต่ใบบทมันคือคนที่แบบแอบชอบกันท่านผู้ไม่รู้เป็นอะไรคุณเริ่มตลกนะไ
งงมากยืนเขินจะถามว่าต้องเขินไหมไม่ต้องเขินเห็นคนรักกันมันไม่เขินได้ไงที่อย่างนี้หรอมีร้อยให้พันต้องไปแล้วอ่ะเจอกันใหม่เนาะน่ารักอ่ะคุณคุยมุ้ยเขาเปิดไปดีกว่าเปิดแล้วดูเจ๊ครับครับเขาลองดูก่อนเขาลองดูก่อนเขาลองไปนะไปคือไม่อยู่นะตอนนี้เรากำลังจะเสร็จเพื่อถ่ายเดย์สองแสดงว่าเขาไม่ได้คาดหวังกับเราหน้าแบบหัวโมเมนต์ตาตาแบบผมมันปากปากแบบกางเกงแบบรองเท้ารองเท้าแบบเสื้อแบบสร้อย mix and ไม่แมทถ้าดูแล้วงงไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันตอนที่เรารวบเหมือนกันคนรวบอยู่นี่แต่มันก็รวบได้แหละมันรวบมันก็รู้เรื่องโอเคครับครับโอเคค่ะเราจะถ่ายอะไรกันหมดแล้วของอันนี้เหรอเย้เขาเยอะมากเอาหรอไม่มีใครรู้ตัวไม่มีใครรู้ตัวไม่มีใครรู้ตัวกล้องแบบงงเหนื่อยมากคือแบบตัดโซ่แม่บ้านค่ะเลิกกล้องแล้วครับเดี๋ยวเราติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนตั้งใจมากเพื่อนตั้งใจทำงานผลงานมากตั้งใจคุณเป็นเฮียอะไรนะช่วยขายอยู่สตรีมมิ่งเมื่อไหร่ยังไม่ทราบ MV ออกเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะครับตั้งใจทำมากเต็มที่กับมันมากเป็นซิงเกิลแรกตื่นตันนิดนึงบ๊ายบายค่ะวันแรกปิดกล้องค่ะบ๊ายบาย Day 2ค่ะวันนี้ก็จะเป็นนางเอก MV ค่ะตอนนี้ก็เป็นพระเอก MV นี่คือเป็นนางเอก MV นะคะของเราอันนี้เป็นมือที่3อันนี้ก็เป็นมือที่4เสื้อวันนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อวงชุดนอนแบบไม่บอกเลยว่ามันจะเพจไหนคิววันนี้ไม่มีอะไรมากเพราะเรารวบคิวแล้ว เรายุบก็จะเป็นเต้ตื่นนอนค่ะแล้วก็มาดูข้อความจากพัตเตอร์ไม่ส่งข้อความมาก็เฟลแล้วก็ไปทำงานปกติเราก็จะนอนแบบแกล้งนอนไม่ได้นอนพี่ตะก้องของเราค่ะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนตะก้องคือแบบโอ๊ยเพชรเจ็บถ่ายเสร็จมันวิ่งมาต่อยกูจริงนะแล้วเลี้ยวอย่างเงี้ยเออมันจะลุกขึ้นมานะใช่3 2 1งั้นกลับไปมุมเดิมมึงว่ามุมเดิมแนะนำกว่าใช่ไหมว่าน่ารักกับมันไม่เพราะว่ามุมนี้โอเคแค่นี้ละโอเคแล้วนะไม่ติดนะวิวเดย์2เรามีในห้องอีกไหมจริงๆอ่ะมันเป็นตื่นขึ้นมาตื่นสายแต่เราไม่มีตื่นสายแล้วไงก็คือถ่ายตรงนู้นอ่ะจะเป็นมึงอ่ะดูสตอรี่แล้วเจอคัตเตอร์เดินแปลกเลยวะเดินแปลกๆอ่ะก็เลยตัดมึงร้องตรงนี้ตัดสลับกับที่มึงคุยกับพัตเตอร์ลงไปปุ๊บปั๊บเอาจริงตรงนี้อันเข้าข้างตัวเองทุกวันฟื้นความรู้สึกไว้อยู่นั้นทำได้แค่ฝันและรอให้เป็นจริงโอเคยังไม่ได้สว่างใช่นะจะชวนเขามาที่คาเฟ่ของนาพัตเตอร์ส่งมาว่าขอโทษที่ไม่ได้ตอบแล้วก็คุยกันไปช่วงนี้กูอยากให้เป็นแบบว่าคือเราเข้าใจว่าเขาโสดแต่เขามีแฟนแล้วจะเธอยังต้องการใครจิ๊บตอนนี้เหลือเป็นแค่ลายซิงสุดท้าย2รอบแล้วจบแล้วสำหรับกอง MV เพลงอย่าเพิ่งไปไหนก็ Stay with me for you มันก็ของจองกันดีนะเว้ยเพลงก็จะเป็นแบบอ่อนๆหน่อยความฟีลแบบลูเซอร์นิดนึงจะมาแบบอ้ายดีแบบยกไหล่ได้จะเสร็จแล้วว่าความฝันวัยเด็กหวังว่ามีคนอาจจะมีคนหลงเข้ามาดูแลหวังเอาไว้
ธอคงรอฉันปิดกองปิดไฟจ้าแล้ววันนี้เราก็ถ่ายเสร็จแล้วนะจ๊ะเพลงอย่าเพิ่งไปไหนนะครับใช้ทำมากใช้เวลามาประมาณเกือบปียังไงก็ขอฝากเพลงอย่าเพิ่งไปไหนก็ใส่ Waiting for you กับทุกคนด้วยนะครับผมน้ำตาจะไหลแล้วบ๊ายบายครับ